กลับมาช่วงนี้นะครับดูความเคลื่อนไหวการล่าตัวเสียแป้งนาโนดกันต่อนะครับในพื้นที่หลังจากเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับไปบุกบริเวณเทือกเขาบรรทัดนะครับต่อ2จังหวัดก็คือที่พัทลุงแล้วก็จังหวัดตรังมีจุดเป้าหมายก็คือเป็นหมู่บ้านใจกลางหุบเขานะครับที่มีรายงานว่าเสียแป้งเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่และเมื่อวานนี้ที่ลงพื้นที่กันไปบุกตรวจค้นเพื่อที่จะล่าตัวเสียแป้งเนี่ยนะครับมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นด้วยแล้วเมื่อวานนี้รายงานข่าวก็ไปในทิศทางที่ลักษณะเหมือนกับว่าเสียแป้งถูกจับวิสามันอะไรต่างๆตอนแรกเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าถูกวิสามันใช่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าก็คือเป็นลูกน้องเสียแป้งนะครับที่ถูกตำรวจวิสามันเสียชีวิตในขณะที่ตัวของเสียแป้งเองตอนนี้ก็ยังคงหลบหนีอยู่นะหลบหนีอยู่แล้วก็เสียแป้งเองเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ต้องหารายสำคัญเพราะว่าหลบหนีการควบคุมตัวช่วงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชที่นครศรีธรรมราชนะครับอันนั้นก็เป็นข่าวดังใช่ไหมฮะหลบหนีกันออกมาแล้วตอนนี้ไปซ่อนตัวอยู่ในแนวเทือกเขาบรรทัดแล้วก็นำมาสู่การไล่ล่าจับกลุ่มตัวของเสียแป้งเนี่ยถูกตัดสินนะครับในคดียาเสพติด20 ปี 6 เดือนแล้วก็ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคดีความรุนแรงอื่นๆอีกตั้งแต่ช่วงปี50จนปี62อะครับคือคดีอุกชะกันทั้งสิ้นทั้งหมดเลยทั้งอาวุธปืนยาเสพติดฆ่าตำรวจภูธรภาค8ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงคดีพยายามฆ่าอีกเนี่ยนะครับในพื้นที่ก็คือคดีแบบโอ้โหรุนแรงทั้งนั้นนะครับครับปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะรองผบตรออกมาเปิดเผยสาเหตุว่าทำไมเสียแป้งไหวตัวทันนะฮะเพราะว่ามีสุนัขอยู่หน้าที่พักฮะส่งเสียงเห่าขึ้นมาทำให้เสียแป้งรู้ตัวเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าประชิดจึงยิงสวนออกมาก่อนจะฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่หลบหนีไปได้และเชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีไปด้วยเราจะติดตามความคืบหน้าในพื้นที่เพราะว่าตำรวจเขาระดมกำลังที่จะตามหาตัวเสียแป้งให้ได้นะครับคุณสุพิชชารัตนะรายงานมาจากในพื้นที่เชิญครับเชิญครับค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค8และภาค9ยังคงสนธิกำลังนะคะเข้าพื้นที่บริเวณเทือกเขาบรรทัดทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งจังหวัดพัทลุงและฝั่งจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการกระชับพื้นที่การไล่ล่านายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะอย่างจุดที่เรายืนรายงานอยู่นี้นะคะด้านหลังเราจะเห็นว่านี่คือเทือกเขาบรรทัดค่ะแต่อยู่ในพื้นที่ฝั่งของจังหวัดพัทลุงนะคะจุดที่เรายืนอยู่ก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงด้านหลังที่เห็นก็คือเขาขนาดใหญ่นั่นแหละค่ะเทือกเขาบรรทัดซึ่งฝั่งนี้คืออำเภอของตะโหมดจังหวัดพัทลุงแต่หากข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาลูกนั้นนะคะก็จะเป็นอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งจุดที่มีการประทะกันเมื่อวานนี้ก็อยู่ด้านหลังเขาลูกนี้แหละค่ะขณะที่ความคืบหน้าเช้าวันนี้นะคะกำลังตำรวจพร้อมอาวุธครบมือกว่า200นายนะคะกระจายกำลังขึ้นไปสมทบเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการปักหลักอยู่บนเทือกเขาบรรทัดเพื่อกระชับพื้นที่และปิดกั้นเส้นทางการหลบหนีให้เหลือน้อยที่สุดโดยคาดหวังค่ะว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวเสียแป้งให้ได้โดยหากเป็นพื้นที่ของอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่จะต้องมีการลงเรือที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้แหละค่ะเพื่อข้ามไปยังพื้นที่บริเวณเชิงเขาก่อนที่จะเดินเท้าเข้าไปอย่างพื้นที่เป้าหมายที่มีการปะทะกันเมื่อวานนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุเขาว่าการเดินทางเข้าไปนั้นจะง่ายกว่าการเดินทางขึ้นไปยังพื้นที่ของจังหวัดตรังนั่นเองขณะที่ฝั่งของอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนั้นเจ้าหน้าที่เวลาจะขึ้นไปบนภูเขาต้องใช้รถจักรยานยนต์ขับขี่ขึ้นเขาไปนะคะไปยังจุดหมายบ้านในตรังจากนั้นก็จะเดินเท้าต่ออีกประมาณ5กิโลเมตรไปยังพื้นที่บนภูเขาทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยความชำนาญการอย่างมากเลยค่ะขณะเดียวกันสัญญาณการสื่อสารต่างๆนั้นนะคะต้องสื่อสารผ่านวิทยุของเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะการปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีการปฏิบัติการแค่บนเขาเท่านั้นนะคะแต่ภาคพื้นดินเจ้าหน้าที่ยังคงมีการเน้นย้ำกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่อยู่รัศมีของเทือกเขาบรรทัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอตะโหมดอำเภอกงหลาอำเภอศรีบรรพตก็ให้มีการตั้งจุดตรวจแทบทุกทางแยกที่เป็นจุดสำคัญค่ะขณะที่การปฏิบัติการวันนี้นะคะอย่างที่บอกเขาว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเน้นย้ำที่จะมีการส่งกำลังขึ้นไปบนเขานะคะอย่างที่เห็นฝั่งนี้ต้องลงเรือขึ้นเขา ฝั่งจังหวัดตรังต้องขึ้นรถจักรยานยนต์ขึ้นเขาเพื่อไปยังจุดเชื่อมจุดเดียวกันเป้าหมายในวันนี้ก็คือทั้งสองฝั่งค่ะจะมีการกระชับพื้นที่เข้าหากันโดยมีการปิดเส้นทางบริเวณที่จะเชื่อมไปยังพื้นที่ของอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดรัศมีตรงนี้เองถือว่าเป็น3จังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมสำคัญเพราะฉะนั้นตลอดทั้งวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการสนธิกำลังกันเข้าปิดล้อมพื้นที่ทั้ง3จุดตรงนี้เป้าหมายคือต้องมีการกระชับพื้นที่เพื่อหาตัวของเสียแป้งให้ได้โดยเร็วที่สุดและที่สำคัญนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าอุปสรรคในช่วงของวันนี้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องระมัดระวังถ้าหากมีฝนตกขึ้นมาการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มความยากลำบากไปอีกค่ะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าตัวเสียแป้งทั้งหมดยังคงปักหลักอยู่ทั้ง2จังหวัดหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนจะรายงานเข้าไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ